ำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับรุ่นพี่เราคนหนึ่งนะครับที่กลับมาแผนกแล้วก็ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆแล้วก็แชร์ความรู้ดีๆให้กับพวกเราเป็นรุ่นที่ใช้กระดาษไขนะครับในการเขียนแบบแล้วก็ทำเป็นพิมพ์เกี่ยวนะครับรุ่นนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ยังต้องใช้การเขียนแบบด้วยมือ 100% ก็พี่เขาก็มีแบบตัวอย่างมาให้ติดปัจจุบันได้ดูได้ศึกษาที่นี่ได้โรงแรมพิวนาเคิลโฮเทลโรงแรมพิวนาเคิลโฮเทลนี่16ชั้นเป็นโรงแรมอยู่ในซอยงามดูพีถ้างามดูพีนึกไม่ออกก็คือรู้จักอาคารที่เปิดใหม่ไหมห้างเปิดใหม่เดอะวันคือเปิดใหม่ตรงข้ามกันนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยตั้งใจเรียนบอกไว้เลยต้องตั้งใจเรียนแล้วดูแบบเขียนแบบปัจจุบันเนี่ยฝีมือเนี่ยนะมันไม่ต่างกันหรอกเพราะเขียนโต้แคทคำสั่งรู้คำสั่งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเข้าใจแต่สมัยก่อนมันต้องเขียนด้วยลายมือตัวเองสไตล์ตัวเองเข้าใจป่ะฝึกทฤษฎีให้แม่นแล้วก็เป็นปรับเป็นของรูปแบบของตัวเองฝึกทฤษฎีให้แม่นแล้วก็เป็นปรับเป็นของรูปแบบของตัวเองฝึกทฤษฎีให้แม่นแล้วก็เป็นปรับเป็นของรูปแบบของตัวเองคนอะทฤษฎีเรียนมาจากจุดเดียวเหมือนกันหมดคนนั้นอาจจะได้เกรดดีคนนี้อาจจะได้เกรดไม่ดีแต่ฝีมือจะดีกว่าพยายามคิดต่างคิดในทางที่ดีนะแล้วมันก็จะได้ดีเองยินดีที่จะถ่ายทอดต่อหรือว่าไปยังไงทำยังไงคุยได้หมดเหมือนกันตอนที่นั่งอยู่เหมือนคุณผมก็มองไม่ออกชีวิตผมจะไปตรงไหนได้อาจารย์ไหวเนี่ยน้ำตาไหลน้ำตาเช็ดเดี๋ยววันหลังถ้ามีการบริบกันเรื่องการเขียนการอะไรจะมาเสริมให้เพราะว่ามันวันนี้พี่เขามาโดยไม่ได้นัดหมายผ่านมาถ่ายรูปก็เลยแวะขึ้นมาถึงแม้ว่าวันนี้พิมพ์เขียวจะกลายเป็นตำนานแต่ก็เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจก็ต้องขอบคุณรุ่นพี่ในยุคพิมพ์เขียวนะครับที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่างๆรวมไปถึงข้อคิดดีๆให้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างเขียนแบบเครื่องกลและในวันข้างหน้าก็หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมกันถ่ายทอดความรู้และทักษะดีๆให้กับพี่น้องคนเขียนเปลืองต่อไป